วัสดีครับช่วงนี้ก็เป็นหน้าทุเรียนเนาะครับก็มีหลายราคาหลายเกรดขั้นตอนทุเรียนนี่ก็เข้ามาลงใหม่ๆก็สิแพงแน่กิโลละ150 160 170พอขายไปได้จักหน่อยเขาก็สิลดราคาลงมาเรื่อยๆเหลืออยู่วัง130 140นี่แหละครับแต่ว่าถ้าได้เหลือ90กลับแล้วก็เดี๋ยวลองร้อยนึงกระทาขึ้นกินลงร่องขึ้นน้ำมันนี่แหละเพราะว่าทุเรียนนี่มันเป็นผลไม้ราคาแพงเนาะไอ้คนขายเขาก็ขายได้กำไรเฉพาะช่วงที่นาทุเรียนมันก็เลยขายราคาแพงกับประมาณเพิ่มก็เพิ่มคนละระวังที่เขารับมาเนาะเดี๋ยวมันเองกระซิบมันเก็บรวบมีท่านเบิ้งครับประมาณ4กิโล3กิโลกว่า4กิโลแถวระแวกรังสิตนี่แหละใกล้ตลาดไทยตลาดซีม่วงเมืองแต่ว่ากับบริถือเนาะครับถือเฉพาะซื้อเป็นเข่งนะซื้อเป็นเข่งอันนี้ซื้อเป็นหน่วยเท่ากับสิขายราคาแพงแต่ถ้าสิซื้อราคาถูกก็ต้องซื้อเป็นเข่งเก็บให้มาเรียบร้อยแล้วล่ะแต่สีเหลือแหกอย่างเดียวตัวงามเลยลูกนี้ประมาณ500บาท
พราะกระเพื่อมสิออกเพราะ2กิโล50บาทมังคุดกระไรว่าชื่อเล็กแต่ว่าเล็กโพดไม่มีเล็กครับบักเปลือกเนี่ยบ่เหลืองบันไดก็คือสีเล็กบันเล็กขวดเนี่ยขวดเนี่ยสักตัวอยู่ขวดบริป้ายน้ำยาขวดนั่นแบบขวดนั่นผสมนะครับถ้าขวดเลือกเรื่องแบบป้ายน้ำยาแบบเหี่ยวแล้วนี่คืออาจจะเป็นทุเรียนอ่อนเทียบกับไปกินบุฟเฟ่ทุเรียน399 400บาทแบบนั้นคุ้มกว่าเสียกินเป็นหน่วยเพราะว่าถ้ากินเป็นหน่วยนี่ก็กินได้หลายกว่าหน่วยนี่แล้วก็มีอย่างอื่นให้กินพร้อมมีเงาะมีมะม่วงว่ารูปเนี่ยมันหาอร่อยแต่ว่าไปกินบุฟเฟ่เนี่ยแค่300เก่าๆแต่ก็ว่ามีคนใดจัดแล้วล่ะตามได้ห่างกับว่าจัดแล้วจัดแค่เป็นดูดค่อนเข้าห่างนี่คือ2 3มื้อกับเบิดเพราะว่าคนกินหลายกว่าที่เขาสีใดถูกแล้วเขามาขายเป็นหน่วยอย่างสีใดกำไรหลายกว่าแล้วอีกคู่หนึ่งครับคู่ไหนล่ะคู่นี้ล่ะคู่น้อยคู่นี้พอดีคู่นี้กำลังน่ารักนะครับ
ไม่ลืมสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ